มีหายใครหายใจเข้าหายใจออกอะน,นะคะลกูกเดี๋ยวภาพนี้มันเป็นภาพภาษาอังกฤษใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดูนะว่าเดี๋ยวครูแปลให้แป๊บหนึง่งนะะี่<อ>ผม,มเอาขนมมาน,นั่งกินก่นอนโ,โอเคค่ะได้เลอเดี๋ยวเรามาช่วยกัน โโอเคค่ะมันจะมีหายใจเข้ากับหายใจออกฝั่งนี้หายใจออกค่ะหายใจออกตัวกระบังลมเป็นไงคะลูกหายใจออกกระ벙กระงลมเป็นตัวสูงขึ้นนะกระงลมลดเอ,อเลื่อนขึ้นยกตัวสูงขึ้นมันเกิดการคลายตัวใช่ค่ะส่วนกระดูกซี่โครงค่ะลูกเป็นไงคะลูก กระบังลมลึกเคลื่อนขึ้นกระดูกซี่โครงเป็นไงอ่ะเออซี่โครงเลื่อนต่ำลงครับอือฮสมอลแเลยใช่ค่ะคราวนี้ก็แค่สลับกันถ้าหายใจเข้ากระดูกซี่โครงลดตัวเป็นเออกระดูกซี่โครงเป็นไงคะ่ะแล้วหายใจเข้า ออื้่เขาสลับกับเมื่อกี้หายใจออกขกระดูกกระบังลมก็ลดลงค่ะโอเคกระบวนการหายใจการแลกเปลี่ยนแก๊สและการนำไปใช้นะคะเนาเเขาก็จะบอกว่ามีการแลกเปลี่ยนแก๊สยังไงบ้าง ดูโครงสร้างการแลกเปลี่ยนแก๊สของอันนี้มันภาษาอังกฤษเยอะนะ,ะเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรเรานะจะพอได้อยู่แล้วค่ะโครงสร้างแลกเปลี่ยนแก๊สการทําไมเราต้องแลกเปลี่ยนแก๊สด้วยค่ะโลกจากรูปกบเนี้ยเขาปานตอบกูได้ไหมกบแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วเพื่ออะไรคะ เขาแลกเปลี่ยนแก๊สเพื่ออะไรอะเรื่องออกซิเจนไปสร้างพลังงานตัวนีเ้เจ้าตัวกบมันมีพื้นที่ผิวที่มากเนะเาะพื้นที่ผิวเขาชุ่มชื้นผนังบางด้วยมันทําให้เอเอา,เอาตัวน,นั้นไปใช้ใช่ละคะ่ะโครงสร้างการแลกเปลี่ยนแก๊สตัวเยื่อหุ้มเซลล์ สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวอะมีบาพารามีเซียมยูกีนามันจะสัมผัสกับตัวที่เป็นน้ำตลอดเวลาค่ะส่วนผิวร่างกายฟองน้ำไฮด้าพารานาเลียผ่านผิวร่างกายโดยตรงค่ะส่วนถ้าเป็นคนเรา ไส้เดือนใช้ผิวหนังแลกเปลี่ยนแก๊สงั้นมันมีรูปอยู่แล้วแหละให้เข้าปันจำนะคะว่าถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนแก๊สคือระบบหายใจอะเนาะของพวกสัตว์แต่ละตัวตั้งแต่ตัวพวกสัตว์เซลล์เดียวอะมีบาพารามีเซียมยูกรีนาสัตว์ชั้นต่ำฟองน้ำไฮดราพารานาเรียแล้วก็ไส้เดือนมี คงสร้างได้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สค่ะเข้าปั้นจําหน่อยนะเดี๋ยวคุณครูลองเช็คดูว่าหนูจําได้ไหมค่ะอันนี้มันออกข้อสอบบ่อยๆค่ะ โอเคต่อเลยครูอรอป้นช่วยครูหน่อยไส้เดือนดินแลกเปลี่ยนแก๊สโดยใช้อะไรคะยูดังฮะไฮดราล่ะคะลกไฮดราอยู่รงกายูกรีน,น่า ไ่ะเยอะคุ้มเซลลโอเคค่ะอันอื่นก็เดี๋ยวไปจำเอาละถัดมาที่สัตว์สะเทินน้ำํำสะเทินบกเลือดไหลผ่านส่วนต่างๆของร่างกายมีออกซิเจนน้อยกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาส่วนเลือดที่ได้รับออกซิเจนจากการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดหรือผิวหนังกลับสู่บนซ้าย เลือดไหลสู่ห้องล่างจึงปะปนกันสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมันปะปนกันค่ะระบบท่อลมในตะขาบกิ้งกือมีเพียงชนิดเดียวจากภายนอกเข้าหาเซลล์โดยตรงส่วนระบบเลือดมีไว้ลำเลียงสารเช่นอาหารของเสียเลือดมแมลงไม่มีสีค่ะระบบท่อลมคือ อากาศผ่านทางช่องหายใจสไปรัเคิลทองเขาผ่านมาที่ทราชเชลท่อลมมา,มาถึงขแขนงท่อลมทรเชเลยที่ต่อกับเซลล์โดยตรงนะคะงั้นหนูหน้าตัวเนี้ยบอกให้รู้ถึงสัสตว์สะเทินน้ำสะเทินบกแล้วก็มาแรงคะ่ะซึ่งใช้ท่อลม อ,อ,อ,อระบบท่อลมเอมพบในไหนได้บ้างคะโลกระบบท่อลมแมลงครับค่ะรวมถึงตะขาดกิ้งกือด้วยค่ะใช่นะคะโลถัดมาหรือ ในสัตว์สะเทินน้ำสะทนบกเลือดที่ไหลผ่านส่วนต่างๆของร่างกายมีออกซิเจนน้อยจะไปอยู่ที่จะกลับเข้าสู่หัวใจห้องใดค่ะเลือดที่ไหลาจากส่วนต่างๆของร่างกายมีออกซิเจนน้อยไหลไปที่หัวใจห้องใดค่ะบนขวาบนขวาโอเคคุณครูมาต่อที่ อืมเริ่มมาถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะถ้าเป็นปอดหอยบนบกทากหอยทากสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช้ถุงลมค่ะ avolus นะคะภาษาอังกฤษ avolus นกมีถุงลมอยู่เก้าถุงคายลูกสูบไม่ช่วยแลกเปลี่ยนแก๊ส แต่ละรอบของการหายใจนกมีการหายใจเข้าและออกผ่านปอดสองครั้งค่ะส่วนตัวอื่นอย่างเช่น r e s p i r a าทอรี่ทรในปิงทะเลบุกหลังในแมงมุมค่ะบุกกริวในแมงดาทะเลหน้าเนี้คุณครูก็จะให้หนูดูเกี่ยวกับถุงลมว่าเอ๊ะภาษาอังกฤษคืออะไร นกมีกี่ถุงช่วยช่วยยังไงบ้างแลกเปลี่ยนแล้วก็ดูสัตว์อื่นๆในปิงทะเลแมงมุมและแมงด,ดทาทะเลมีอะไรช่วยแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะหน้านี้ค่ะ โอเคต่อเลยไหมอุหมอไม่กูอะ่ะไม่ไหวละแมงมุมมีโครงสร้างอะไรช่วยแลกเปลี่ยนแก๊สคะลูกบุกอะไรไม่รู้ที่ตามหลังด้วยตัวเอลบุกลังแผงปอดนะคะแผงปอดภาษาไทยโอเคแมงดาทะเลค่ะบุกอิวแผงเงือกใช่ค่ะถูกนะปลิงทะเล อะไรไม่รู้ละที respiratory tree อ้อันนั้นแปลว่า respiratory ก็หายใจอ่าฮะมันคงเป็นแผงแผงเหมือนต้นไม้ช่วยหายใจค่ะลูกนกมีถุงลมกี่ถุงอะ่ะอ่าถุงสองถุงอีห้ถุงนกนกมีเก้าถุง,ถงแล้วก็หายใจผ่านปอดหายใจเข้าหายใจออกนะคะสองครั้ง ไปอือฮึปอดเป็นโครงสร้างแรกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์อะไรบ้างคะลูกสัตว์เลี้ยงด้วยนมนกสัตว์เลี้ยงด้วยนมนกเสริมมามสเสินโบกมานะคะท่าหอยทากเพิ่มเติมให้ค่ะลูกมาดูคนสบายแล้วส่วนใหญ่คนเราดูมาบ่อยแล้วเนาะรูจะหมูกถุงลมปอดแล้วอันนี้เป็นภาพนะคะที่บอกว่า จากไหนไปไหนอากาศรูจมูกช่องจมูกคอหอยหลอดลมขั้วปอดแขนงขั้วปอด,ปอดแอนวิโอลาสปึ๊บมาหลอดเลือดฝอยแล้วก็ไปเส้นเลือดต่างๆนะอาร์เทอรี่กับเวนค่ะงั้นคุณคู่ให้ดูแค่ช่วงนี้ละกันส่วนอันอื่นมันก็จะเป็นภาพภาษาอังกฤษแหละหนูถ้าหนูโอเคบอกกูนะทางเดินหายใจของมนุษย์ค่ะมีอตั้งแต่อากาศไปจนถึงหลอดเลือดฝอยเลยค่ะ ภาษาอังกฤษเติมดูแค่ทางเดินของมนุษย์ human airway เหมือนไทย airway เลยอ่ะเป็นทางเดิน่ะเนาะ โอเคไหวไหวเาจริง okay, <laughs> ป่ะการแลกเป็นแก๊สในมนุษย์เรามาดูตัวฮีโมโกบินดีกว่าโปรตีนก้อนอยู่ในเม็ดเลือดเกิดจากโพลิเปปไทด์สี่สายรวมกันมีเหล็กจับกับออกซิเจนได้ออกซิฮีโมโกบินจับกับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ คารบามีโนฮิโมโกลบินค่ะจับกับคาร์บอนมอนอกไซด์ไอคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพวกเหมือนในเออเวลากเกะรถยนต์นะคะปล่อยก๊าซเสียก็จะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บ์คาร์โบซีไฮฮิโมโกรบินอันนี้แค่ดูคร่าวๆค่ะโลเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ลำเลียงโดยฮิโมโกรบินสามละสามเปอร์เซ็นต์ละลายในน้ำเลือด ถ้าเป็นครารร่ออกไซด์เจ็ดสิอร์ซ็นรวมตัวกับน้ําได้ H2CO3 แล้วแตกเอองั้นหนูเอาหนูจำแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นรวมกับน้ำแล้วกันค่ะโอเคพนุนนะแม่นะไม่ไหวมันเยอะเลยเก็ มาคุยต่อเลยจำไมไม่ไหวการควบคุมหายการหายใจคาร์บอนไดออกไซด์บวกออกซิเจนบอกอัตราไอเมตาบอลิซึมก็คือการเผาผ่านนะคะว่าคนที่มีการเผาผ่านได้สูงจะมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงออกซิเจนต่ำคนที่ออกกำลังกายค่ะปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้นจะไปกระตุ้นสมองตัวรับส่วนพอและเมดันล่าเมเกียที่เลียน ทำให้หายใจถี่การควบคุมแบบอัตโนมัติเมื่อกี้ที่หนูเรียนไปอะค่ะพอและเมดูลา่าออฟลองกอตา้าเข้าออกเป็นจังหวะสม่ำเสมอถ้าใต้อำนาจจิตใจซีโรบอลคอเทกควบคุมกันปรับการหายใจให้เหมาะสมกับพฤติกรรมงั้นอันเนี้ยเขาปั้นก็ดูว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนบอกอะไรได้บ้างสำหรับการเผาผลาญในร่างกายค่ะ แบบอัตโนมัติเป็นยังไงใต้อำนาจจิตใจเป็นยังไงใช้อะไรควบคุมนะคะสไลด์นี้ อเคหายใจเขาออกไปแล้วบุ๊บอันนี้ก็จำเพิ่มนนะมะเนาะเมื่อกี้เราดูซี่โครงกับกระบ,บังลมไปแล้วเรามาดูสิว่าตัวปริมาตรปอดเข้าจะเพิ่มความดันปอดลดอ่าหนูก็จำไอ้พวกนี้เนาะส่วนซี่โครงกับกระบ,บังลมเราจำได้แล้ว ระบบหายใจปอดบวมเกิดจากการอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียอันนี้ต้องจำเนาะพอเขาสอบออสะสึกก็คือซี่โคงกับกระบังลมทำงานไม่สัมพันธ์กันการหาวคาร์บอนไดออกไซด์สูงค่ะถุงลมโป่งพองเกิดจากการสูดแก๊สพิษอ่ะงั้นเขาปั้นจำไอ้สี่อันนี้บวกจำเพิ่มตรงนี้นะคะปริมาตรกับความดันปอดค่ะ โอเคตอนล้วครับคูไปดูที่โอเคค่ะครบและคราวนี้ครูจะส่งแบบฝึกหัดไปให้หนูประมาณสิบข้อ